บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากนนท์ปณิธานไพศาลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ประจำปี2555ความมุ่งมั่นและตั้งใจนำมาซึ่งความสำเร็จดังเช่นนนท์ปณิธานไพศาลนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอีกหนึ่งเยาวชนไทยที่มันฝึกฝนและทบทวนบทเรียนอยู่เสมอจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกผมได้พยายามมาหลายปีอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปีแรกๆก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จปีแรกที่เข้าเลยคือไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันด้วยซ้ำแต่ด้วยความล้มเหลวที่ผ่านมามันก็เป็นแรงผลักดันให้เรามีกำลังใจที่จะอ่านหนังสือทำให้เรารู้ว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายทำให้เราต้องพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้นการทบทวนบทเรียนและหมั่นทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอคืออีกหนึ่งช่องทางแห่งการที่จะประสบความสำเร็จนนท์ปณิธานไพศาลคืออีกหนึ่งเยาวชนไทยที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ประจำปี2555ผมคิดว่าในอนาคตวิชาดาราศาสตร์น่าจะเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปทรัพยากรในโลกเริ่มหมดมนุษย์ทุกคนก็ต้องเริ่มหาแหล่งทรัพยากรใหม่ๆในอวกาศเพราะฉะนั้นความรู้ด้านดาราศาสตร์จึงน่าจะมีความสำคัญอย่างมากในการดำรงชีวิตในอนาคตนะครับไทยเบฟขอบันทึกนนท์ปณิธานไพศาลรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน